สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2565วันนี้4 มกราคม 65เวลา10:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสร็จไปอาคารประมณพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2565ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชที่บ้านพรานนกเมื่อวันที่4 มกราคม 2309ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำการรบบนหลังม้าแม้มีจำนวนทหารน้อยกว่าแต่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ทหารม้าจึงยกย่องเป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้ารวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้บัญชาการศูนย์การทหารมาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบมีการผลิตกำลังคนให้แก่3กองพลประกอบด้วยกองพลทหารม้าที่1ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กองพลทหารม้าที่2ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและกองพลทหารม้าที่3ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาขี่ม้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าที่มาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีทนายแม่แตงโมยันแม่พี่ชายเคลียร์ใจกันแล้วตอบปมจม.ถึงทนายตั้มทนายแม่แตงโมยันแม่พี่ชายเคลียร์ใจกันแล้วตอบปมจม.ถึงทนายตั้มย้ำชัดหากอยากช่วยให้ข้อมูลก็ยินดีญาติเผยแม่ไม่ค่อยสบายเมื่อเวลา 11:47 วันที่8 มีนาคม 65ที่รัฐสภานายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตพร้อมด้วยนางพานุชดาศิรยุทธโยธินญาติของแตงโมเดินทางมาพบนายสมชายแสวงการสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีแตงโมนายกฤษณะตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าคุณแม่กับนายดายศเดชจบพี่ชายของแตงโมได้พูดคุยกันหรือยังกล่าวว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ได้เล่าให้ตนฟังว่าได้เคลียร์กันแล้วและเมื่อเช้าที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสพูดคุยกับนายดายศแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตนมาพร้อมทั้งได้พูดคุยกับนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หรือไทยดาราดังอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้ให้คำแนะนำหลายทางทั้งนี้
ในส่วนของนายดยศได้แจ้งกับตนว่าให้ช่วยคุณแม่เต็มที่ได้เลยส่วนนายดยศขอถอยออกมานิดนึงและจะช่วยดูเหมือนเดิมโดยที่ต้องการทำเพื่อน้องแตงโมซึ่งตนก็ได้ประสานกาวใจกันแล้วจึงขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวเมื่อถามว่าจดหมายที่คุณแม่เขียนออกมานั้นต้องการสื่อถึงนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มใช่หรือไม่นายกฤษณะกล่าวว่าไม่เลยตนได้อธิบายให้คุณแม่ฟังด้วยความเป็นกลางมากที่สุดแต่คุณแม่ยืนยันจุดประสงค์ว่าต้องการให้ตนเป็นผู้ดำเนินการคนเดียวเท่านั้นส่วนเหตุผลอะไรลึกๆตนไม่ขอก้าวล่วงแต่ในส่วนเรื่องที่จะเป็นการโพสต์ให้ทนายสิทธาได้ทราบหรือไม่นั้นไม่ใช่เช่นนั้นเพราะคุณแม่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งให้นักข่าวโดยส่งมาทางตนและตนส่งให้นักข่าวต่อตามจุดประสงค์คุณแม่ซึ่งไม่มีจุดประสงค์อะไรกับทนายสิทธาส่วนตัวตนยังศรัทธาและเคารพทนายสิทธาเมื่อถามว่าแสดงว่าวันนี้ทางนายดยศก็ไม่มีทนายความและทนายสิทธาไม่ใช่ทนายความในคดีนี้ใช่หรือไม่นายกฤษณะกล่าวว่าอย่าบอกว่าไม่มีเลยดีกว่าให้บอกว่าเป็นที่ปรึกษาดีกว่าเพราะเรายังคุยกันและให้คำแนะนำเชิงกฎหมายแต่ถามว่าจะให้เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือไม่เมื่อเช้าตนได้พูดคุยกับนายดยศแล้วและบอกว่าให้เป็นหน้าที่ตนไปเลยส่วนทนายสิทธาและนายดยศนั้นขอถอยออกมาแต่ถ้าทนายสิทธาจะเข้ามาตนก็ยินดีหากจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนที่บอกก็เป็นสิทธิ์ของเขาเต็มร้อยอยู่แล้วตนไปห้ามไม่ได้ในฐานะทนายความสถาบันเดียวกันก็อยากจะร่วมงานกันด้วยเมื่อถามว่าสรุปแล้วนายดยศสามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่นายกฤษณะกล่าวว่าผู้เสียหายทางนิตินัยหรือผู้เสียหายโดยตรงที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีได้ในเชิงคดีอาญาคุณแม่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวรวมถึงคดีแพ่งด้วยสำหรับเรื่องมรดกนายดยศสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ส่วนเรื่องคดีความเป็นหน้าที่ของตนตรวจสอบเอกสารและผลสรุปทางคดีเพื่อส่งต่อให้พนักงานอัยการก่อนตรวจสำนวนหากเห็นว่ายังไม่สามารถสั่งฟ้องได้ก็จะตีเรื่องกลับมาที่พนักงานสอบสวนอีกครั้งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนส่งให้อัยการอีกครั้งก่อนส่งศาลเพื่อสั่งฟ้องต่อไปโดยตั้งหลักเป็นโจทย์ร่วมและทำคำร้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้เข้าไปด้วยแต่เรายังไม่ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาจะต่อสู้คดีหรือไม่เพราะตอนนี้ยังปฏิเสธอยู่ซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะยังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาแต่ในส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นประเด็นตอนนี้ขอเก็บเป็นรูปคดีของตนที่จะใช้ในชั้นศาลขณะที่นางพานุชดากล่าวว่าช่วงนี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายทำให้ต้องพักผ่อนเพราะในวันที่11มีนาคมจะต้องจัดงานพิธีไว้อาลัยให้น้องแตงโมแล้วจึงให้คุณแม่พักผ่อนเยอะๆและจะได้มีแรงวันนี้ต้องขอขอบคุณกะมท.สิทธิมนุษยชนที่รับเรื่องของน้องไว้แล้วอย่างเป็นทางการทั้งนี้เราต้องสืบหาความจริงให้ค้นพบเพื่อให้น้องไปสู่สุคติไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรครั้งนี้ก็จะเป็นความหวังครั้งใหม่ที่ครอบครัวเฝ้ารออยู่Thank you.